วันนี้ครับมาทดสอบเป็นเอฟเฟกต์ของทางค่าย PRS นะครับเขาเพิ่งเริ่มผลิตเอฟเฟกต์ก้อนออกมาก็ตัวนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันก็ชื่อรุ่น Mary Clyde นะครับตัวนี้เป็น Optical Compressor คือเขาบอกว่าเบสออนมาจาก LA2A นะครับก็ไอเป็นคอมเพรสเซอร์แบบสตูดิโอนะครับที่โด่งดังมากนะโอเคอันนี้ปุ่มปรับมันเลยดูเรียบง่ายไม่แทบไม่มีอะไรเลยแล้วใช้งานง่ายแล้วให้คุณภาพเสียงที่ต่างจากคอมเพรสเซอร์ทั่วๆไปที่เราเคยใช้กันอย่าง Boss CS3 Dynacom ของ MXR หรือคอมเพรสเซอร์หลายๆยี่ห้อไอ้นี่ไม่เหมือนกับชาวบ้านที่ไหนเลยเสียงที่เล่นผ่านมันจะรู้สึกอีกอย่างนึงอ่ะปุ่มเรียบง่ายมี2ปุ่มเองเอาพุทเกนนะครับแล้วก็คอมเพรสชันคือการบีบอัดสัญญาณไอคอมเพรสเซอร์ปกติเวลาเราเล่นคอมเพรสเซอร์กีตาร์ส่วนใหญ่เวลาเราซื้อมาใช้เนี่ยเวลาเราเล่นจะมีเสียงแบบต่อๆตุ๊บๆๆๆที่หัวโน้ตเวลาเล่นแบบว่าเกี่ยวกับ attack time การ release time ของการปล่อยหรือว่าการทำงานของมันนะครับช้าเร็วอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันเหมือนว่ามันจะไม่มีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นมันจะไม่มีต่อตุ๊บๆที่หัวโน้ตเสียงมันจะฟังดูสมูทตลอดเวลามันเป็นเหมือนลักษณะคอมเพรสเซอร์แบบพวกสตูดิโอนะเอามาใช้จริงๆเอามาใช้มิกเพลงก็ได้นะครับแต่ในคู่มือเขาแนะนำว่าให้ต่อเข้าหน้าแผงเอฟเฟกต์เลยเป็นตัวแรกของเอฟเฟกต์ก้อนเลยนะมันก็เหมือนว่าผมจะอธิบายไงมันเหมือนว่าถ้าใครเคยเล่นเอาเอฟเฟกต์ก้อนแพงๆหน่อยกันอย่างโคลนเซนทอร์ตัวมันเองเนี่ยมันไม่ใช่เอฟเฟกต์แบบ2 bypass ตัวมันเองมันเหมือนมันมีบัฟเฟอร์ในตัวแค่ต่อกีตาร์ผ่านก็รู้สึกว่าเสียงมันฟังดูดีขึ้นเหมือนว่าจัดการลักษณะเสียงคลีนให้มันฟังดูสะอาดแล้วมีน้ำหนักเสียงอะไรมากขึ้นนะมันลักษณะแบบเดียวกันเพียงแต่จะตัวนี้ต้องเปิดทำงานมันถึงจะมีผลนะครับไม่เหมือนโคเซนทอร์ที่มันเป็นบัฟเฟอร์ตลอดไอตัวนี้มันเป็นเอฟเฟกต์แบบ2 bypass นะครับโอเควันนี้การเชื่อมต่อผมเลยอยากให้ลองฟังซักหลายๆแบบเล่นกับเสียงคลีนเล่นกับเสียงแตกแล้วก็วางไว้หลังเสียงแตกเกิดอะไรขึ้นเพราะส่วนใหญ่เขาแนะนำให้วางไว้หน้าเสียงแตกเพราะนั้นผมเลยต่อโดยการกีตาร์เข้าชุดเอฟเฟกต์ของผมปกติมันตีเอฟเฟกต์นะครับส่วนเจ้าไอคอมเพรสเซอร์ตัวนี้วันนี้ก็ต่อเซนรีเทิร์นเข้าชุดเอฟเฟกต์ลูมของมันตีเอฟเฟกต์แล้วในมัลติเอฟเฟกต์มันสามารถย้ายตำแหน่งเอฟเฟกต์ก้อนตัวนี้ได้คือย้ายให้มันอยู่หน้าเสียงแตกหรือหลังเสียงแตกก็ได้ตอนแรกผมต่อให้มันอยู่หน้าเสียงแตกคืออยู่ด้านหน้าเสียงคลีนแอมเสียงคลีนเลยนะครับนี่คือเสียงคลีนบายพาสยังไม่เปิดคอมเพรสเซอร์นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดคอมเพรสเซอร์แล้วกันเสียงมีความดังขึ้นน้ำหนักเสียงมากขึ้นอาจจะต้องลดเอาพุทเกนเล็กน้อยนะครับคือมันไม่ได้บูสต์ให้มันดังขึ้นหรืออะไรเพียงแต่มันเหมือนมีน้ำหนักเสียงความอิ่มของเสียงแต่ละสายมันสมูทมากขึ้นแล้วมันไม่มีเสียงให้ต่อตุ๊บๆหัวโน้ตเหมือนในเอฟเฟกต์คอมเพรสเซอร์ก้อนอื่นๆนะครับคล้ายมันบูสต์พลังเสียงกีตาร์แต่มันไม่ใช่ทำให้ดังขึ้นหรือเกนเยอะขึ้นอะไรนะครับดีดเปล่าๆเล่นกับเสียงคลีนก็ฟังดูโอเคละและคราวนี้ตัวคอมเพรสชันมันเนี่ยมันจะทำงานควบคู่กับไอตัวเอาท์พุตเกนเอาท์พุตเกนถ้าเกิดเราเปิดเยอะเนี่ยมันจะแรงเลยสัญญาณมันจะแรงมันแบบแตกคล้าได้เหมือนกันเสียงคลีนก็ยังแบบแรงเลยคือแรงมากนะครับสามารถทำให้ channel เสียง clean air มันเป็นคลิปสัญญาณจนแตกๆได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการใช้ปุ่ม compression ร่วมด้วยถ้าผมเปิด compression เยอะๆเนี่ยผมจะบีบอัดสัญญาณทำให้ความดังเพดานเสียงมันโดนจำกัดแล้วก็สามารถเล่ง output gain ได้มากขึ้น
ยมันยังไม่ออกมาแตกพร่าคือมันไม่ได้เพิ่มปริมาณเกณฑ์นะมันแบบว่าทำให้เพดานเสียงดังสุดเบาสุดมันค่อนข้างสม่ำเสมอมากขึ้นและตัวไฟ LED ที่มันกระพริบก็คือมันเป็นตัวบอกว่ามันคอมเพรสสัญญาณมากน้อยตามน้ำหนักมือการดีดแล้วมันทำงานตามสัญญาณขาเข้าไปตลอดทำให้เสียงเวลาเล่นมันติดนิ้วมากแล้วก็ดูทรงพลังมากอะไรอย่างนี้เลยนะครับบางคนชอบเล่นแบบว่าสแลปเบสอะไรนี่น่าจะถูกใจแน่นอนก้อนนี้หรือว่าแท็ปปิ้งกีตาร์แบบเสียงคลีนคลีนเงี้ยมันเล่นได้ง่ายมากขึ้นเยอะเลยเล่นมันมากนะนี่คือพื้นฐานของเจ้านี่ก่อนอ่ะเดี๋ยวปิดไปปรับมาเหมือนเดิมๆก่อนน้อยๆก่อนโอเคอ่ะปิดเสียงคลีนพอติดใจในการเปิดมันใช้ไว้ตลอดเนี่ยพอปิดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกีตาร์เราพลังเสียงมันหายมันจะรู้สึกอย่างนั้นเลยเพราะมันดึงสัญญาณทุกแก๊กปิกอัพให้มันฟังดูแบบมีพลังมากขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้ลองเปิดผมเปิดเสียงแตกจากเอฟเฟคมันเตะเอฟเฟคผมนะครับแล้วเจ้าคอมเพรสเซอร์ผมก็วางไว้ด้านหน้าเอฟเฟคเสียงแตกเดี๋ยวเหมือนว่าเจ้าคอมเพรสเซอร์เป็นตัวบูสต์เพิ่มปริมาณเกณฑ์ของเอฟเฟคเสียงแตกผมดูนะครับการเล่นรู้สึกว่าซาวเอฟเฟกต์ตัวเดิมเรามีความเต็มของเสียงมากขึ้นแล้วก็เล่นง่ายติดนิ้วน่าจะชื่นชอบคือเอาไปใช้กับก้อนตัวไหนก็น่าจะเหมาะสมเลยเพราะมันตัวมันเองคลีนคลีนมากเป็นคล้ายคลีนบูสต์แต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับอ่ะคราวนี้ตะกี้ที่บอกว่าเอาวางก่อนเสียงแตกเป็นยังไงเดี๋ยววางหลังเสียงแตกเวลาเรามิกเพลงแล้วเราอัดเสียงกีตาร์แล้วเราอยากให้มันมีช่วงคือเราเล่นให้มันธรรมชาติที่สุดไดนามิกมันธรรมชาติไม่มีการคอมเพรสจากด้านหน้าอินพุตเข้าไปแต่ขาออกบางทีสัญญาณย่านเบสบวมเกินไปหรือว่าย่านแหลมดังกระแทกเกินไปคลิปสัญญาณเกินไปเนี่ยไอตัวคอมเพรสเซอร์ที่วางไว้หลังเสียงแตกมันเหมือนว่าภาคสุดท้ายก่อนจะส่งไปมาสเตอร์มิกอะไรเงี้ยมันจะฟังดูเสียงเป็นก้อนเป็นกลุ่มๆบาลานซ์ที่สุดทำให้เสียงเวลามันมิกขึ้นมาแล้วหรือมันเล่นกับวงหรืออะไรคัตทูมันจะคัตทูออกมาเพราะเป็นก้อนเสียงมันเป็นลำๆมากที่สุดอ่ะเดี๋ยวลองดูผมก็จะมูฟเอฟเฟกต์ไอเจ้าคอมเพรสเซอร์มาไว้หลังเสียงแตกนะครับโอเคก็ยังมีผลกับเสียงคลีนอยู่ดีนะเพียงแต่ว่าแล้วมันอยู่ด้านหลังนี่ก็จะดังและอย่างหนึ่งไอตัวคอมเพรสชันเนี่ยมันจะทำงานตรงข้ามคิดง่ายว่าคอมเพรสชันเปิดน้อยๆเนี่ยเสียงกีตาร์มันจะดังถ้าคอมเพรสชันเปิดเยอะเสียงกีตาร์มันจะโดนกดก็ต้องใช้ตัวเอาท์พุตเกนควบคู่เช่นผมเปิดคอมเพรสชันน้อยๆเลยนะปิดเอาท์พุตเกนไปก่อนเปิดแค่นี้ก็ดังเท่ากับเสียงคลีนกีตาร์แบบตอนยังไม่เปิดคอมเพรสเซอร์แล้วนะครับนี่คือการคอมเพรสสัญญาณเสียงน้อยที่สุดมันจะได้เนื้อเสียงที่แบบว่าแทบจะเหมือนไดนามิกยังเล่นได้อยู่ไดนามิกเล่นค่อนข้างกว้างแต่ว่า
มันยังมีคุณภาพเสียงที่ต่างไปถ้าหลายๆคนอยากให้เสียงกีตาร์มันคล้ายเดิมมากที่สุดแต่รู้สึกว่ามันมีคุณภาพเสียงมากขึ้นเนื้อเสียงได้มากขึ้นก็ปรับแบบนี้ก็ได้คอมเพรสชั่นน้อยๆแล้วก็เอาพุทเกทให้มันบาลานซ์กับเสียงคลีนเลยหรืออยากจะให้ดังกว่าเล็กน้อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นเดี๋ยวผมเปิดเอฟเฟกต์เสียงแตกเหมือนเดิมอ่ะลองเปิดคอมเพรสเซอร์นะครับสังเกตฟังออกไหมนี่ผมดูคลิปสัญญาณอินพุตเข้าไปตอนอัดเสียงด้วยนะครับในโปรแกรมคลื่นเวฟมันต่างไปเลยอ่ะมันทำให้เสียงกีตาร์มันฟังดูมีความกลมขึ้นโดยรวมนะไอ้พวกเสียงแบบเกรนฟัดฟัดฟิดฟิดแหลมแหลมแทงแทงหูมันจะเหมือนว่ามันไม่ใช่ว่าลดย่านโทนเอาไว้นะแต่เหมือนมันทำให้จัดระเบียบพวกความถี่ต่างๆ ผมปรับความดังไอตัวคอมเพรสเซอร์กับตอนบายพาสกับตอนไม่ตอนทำงานให้มันความดังเท่ากันเสียงก็ต่างกันไหมมันทำให้เสียงโดยรวมมันฟังดูดีขึ้นอะดูดีแบบชัดเจนนะทำให้เป็นผมเนี่ยชอบเลยเอามาวางด้านหน้าก็ได้แต่หรือไม่จะเอามาวางหลังเสียงแตกหลักของเราก็ได้นะเพราะมันทำงานกับเสียงคลีนได้อยู่แล้ววางไว้แบบนี้เวลาเล่นกับเสียงคลีนก็มีผลเหมือนกับตอนที่วางหน้าแอมอยู่แล้วนะแต่ว่ามันจะมีผลกว่าเสียงแตกหลักเราด้วยแทนที่เราจะบูสต์สัญญาณเกณฑ์มันกลายเป็นแบบไกลเกลี่ยเสียงให้ขึ้นเสียงมันฟังดูดีมีคุณภาพมากขึ้นนั่นคือหน้าที่หลักของเจ้าคอมเพรสเซอร์และยิ่งเป็นพวกสตูดิโอคอมเพรสเซอร์เนี่ยมีผลมากนะเวลาบันทึกเสียงหรืออัดเสียงมันก็ช่วยทำให้เสียงกีตาร์โดยรวมมันดูดีขึ้นจริงๆจริงจังเลยนะแต่ในคู่มือเขาดันแนะนำว่าให้วางด้านหน้าเท่านั้นผมก็เลยทดลองว่าให้วางด้านหลังมันเกิดอะไรขึ้นโหเกิดสิ่งที่ถูกใจเล้าใจมากยิ่งขึ้นนะดีเลยแหละยิ่งใครเป็นสายเราชอบอัดเสียงนี่มีเจ้าตัวนี้ไว้นะครับต่อท้ายไกลเกียร์เสียงโดยรวมนี่เฟี้ยวเลยนะก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Mary Cry Optical Compressor นะก็เป็นสินค้าของทางร้าน Music Collection นะครับส่งมาทดสอบราคาขายน่าจะอยู่ประมาณ 9,000 นิดๆอะไรเงี้ยราคาเป๊ะๆแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเขาให้นะก็ไปทดสอบทดลองดูได้ที่ร้านนะแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ร้านแต่ไม่ต้องมาซื้อกับผมเพราะผมไม่ได้ขายอุปกรณ์ดนตรีใดๆทั้งสิ้นนะครับเช่นเคยนะครับฝากติดตามYouTube channel ผมด้วยครับกดแชร์กดไลค์กด subscribe แหมพูดผมพูดผิดกันเลยทีเดียว subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเจอกันอีกงั้นวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย